แต่ว่าชินโซอาเบะเนี่ยเขามีภาวะผู้นำเขากล้าตัดสินใจเขาไม่กลัวเขาไม่กลัว NGO สิ่งแวดล้อมที่ชุมนุมต่อต้านที่เซนไดไม่ให้เปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เขาเดินหน้าเพราะว่าเขาคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเขาคำนึงถึงความต้องการในการใช้พลังงานของคนญี่ปุ่นทั้งหมดไม่ใช่แค่คนบางกลุ่มที่คัดค้านผมเห็นข่าวนี้แล้วผมรู้สึกดีใจว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเปิดทำการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซนไดซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Kyushu Electric Power ย้อนกลับไปเนี่ยนะหลังจากที่โรงไฟฟ้าดังกล่าวผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยชุดใหม่ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นคุณเห็นบรรยากาศคนที่คัดค้านแต่ว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเขาเนี่ยเอาด้วยใช้งบประมาณ 35,000 ล้านบาทนะฮะเป็นเงินบาทในการยกเครื่องระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ทั้งโรงงานนายกญี่ปุ่นยืนยันว่ามาตรฐานความปลอดภัยชุดใหม่นี้เป็นระเบียบที่เข้มงวดที่สุดในโลกสำหรับการใช้งานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และยังเตือนให้ Kyushu Electric Power ถือหลักปลอดภัยไว้ก่อนรวมถึงใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการเปิดใช้เตาปฏิกรณ์ครั้งนี้โรงไฟฟ้าเซนไดเป็นโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งแรกในญี่ปุ่นที่กลับมาใช้งานอีกหลังจากที่เตาปฏิกรณ์ทั้งหมด54แห่งถูกสั่งปิดเนื่องจากประชาชนไม่มั่นใจรัฐบาลก็ไม่มั่นใจในช่วงนั้นในความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จากการที่เกิดเหตุระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอาจิมีความเสียหายตอนนั้นแผ่นดินไหวสึนามิทำให้กัมมันตรังสีจำนวนมหาศาลรั่วไหลออกสู่ภายนอกหลังจากการทดสอบความปลอดภัยของเตาปฏิกรณ์ทั่วประเทศด้วยมาตรฐานความปลอดภัยชุดใหม่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ประกาศเปิดใช้งานเตาปฏิกรณ์25แห่งอีกครั้งท่ามกลางเสียงคัดค้านของกลุ่ม NGO สิ่งแวดล้อมที่ไปเดินสายชุมนุมกันในพื้นที่อย่างไรก็ดีเขาเดินหน้า